ดรธทันีเขาบอกว่ามีหนุ่มคลั่งยาหนักเลยไม่หลับไม่นอนมาหลายสิบวันไม่ใช่วันสองวันนะไม่หลับไม่นอนมาหลายสิบวันเลยปีนหลังคาบ้านป่วนชาวบ้านไปทั่วขว้างข้าวของใส่หลังคาบ้าน<ม>ของชาวบ้านจนข้าวของหลังคาบ้านของชาวบ้าน,นเสียหายะนะครับก็ต้องเดือดร้อนฮนะนี่นะครับให้คนไปสยบความคลั่งของผู้ชายคนนี้มีภาพนี้ให้ดูครับ ร้องไปแล้วล้อกไปแล้วมบอกคนอยู่ใกล้มาหาพี่เลี้ยหน่อยนี่พีเล็กหน่อยมันปีนขึ้นหลังคาบ้านป้าแล้วนี่นะครับชาวบ้านชาวช่องเพื่อนบ้านไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเนื่องจากว่าเนี่ยเจอสภาพแบบนี้ตุ้มตั้มตุ้มตั้มต,มตลอดทั้งคืนภาพนี้เมื่อตอนสองทุ่มของวันจันทร์ที่ผ่านมาตำรวจเมืองอุดรธานีนำกำลังไปตรวจสอบ เหตุชายเนี่ยเขาว่าก็หลอนยาแล้วก็คลุ้มคลั่งแล้วก็เกิดอาการอาลวาดปาข้าวของเนี่ยใส่รถเก๋งเพื่อนบ้านเหตุเกิดอยู่ในซอยอดุลยเดช4เขตเทศบาลอุดรธานีโดยทางเจ้าของบ้านผู้เสียหายนี่แจ้งว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสุรชัดสุนรกุลหรือนายตั้มนะบ้านก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละคลั่งอาลวาดและคว้างปลาไข่ไก่โทรศัพท์มือถือแก้วน้ำเข้ามาในบ้านเขาไปถูกรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าบ้านได้รับความเสียหาย แถมยังปีนหลังคาทุบบ้านทำลายจานดาวเทียมและอื่นๆอีกหลายราย,รายการเสียหายพอตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุนายตั้มก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านปิดไฟไม่ยอมออกมาพบกับตำรวจและก็สัญญาว่าจะทำตัวเป็นคนดีแต่ตำรวจแนะนำให้เจ้าของบ้านไปแจ้งความไว้ก่อนกระทั่งช่วงบ่ายวันรุ่งขึ้นนะครับนายตั้มผู้ก่อเหตุยังคงคลั่งและก็อารวาสไม่เลิกตำรวจนำกำลังไปจับตัวทันทีขณะที่เจ้าตัวเนี่ยเดินหลบไปอยู่ในบ้านของคนอื่น แต่ว่านายตั้มไม่ยอมไปกับตำรวจง่ายๆถามตำรวจว่ามาจับผมเรื่องอะไรผมทำผิดอะไรขณะที่ชาวบ้านก็บอกว่าให้เอาตัวมันไปเลยมันอารวาสปีนเข้าไปบ้านของชาวบ้านไปทั่วมันเสพยาอย่างหนักไม่ได้หลับไม่นอนมา15วันแล้วและตอนที่ตำรวจจับนายตั้มก็ขึ้นท้ายรถกระบะเจ้าตัวก็ร้องตะโกนวอยๆแบบไม่สิ้นฤทธิ์เน่เอาดูภาพนี้ไอ้คุณตำรวจ แต่หมูว่ามันมันหมทามือเลยนี่รถไปยังครับรถยัครับเออเออไปใส่นี่รเขาเนไปแงโตไปขับรถไปแงโรไปขับรถมานปากลูกบนนี้มาแล้เอากุ๊้ไโอร มึงเหนยหนาทิดกุกยูดดอกบอกมาฟังมึงมาฟังนะเมฆอะเอากุญแจมือนี่ล็อกแขนไว้กับเนี่ยกระบ,บะรถเลยนะเ,เนี่ยก็เขาเรียกว่าศูนย์สิ้นอิสราภาพขณะที่นางสาวอาริสาทองโชตเจ,จ้าของบ้านที่เสียหายก็เล่าว่าตัวเธอเนี่ยไม่เคยทะเลาะหรือมีปัญหากับนายตั้มเลยเริ่มแรกนายตั้มวยวายส่งเสียงดังคาดว่าน่าจะคลั่งยาแล้วก็เริ่มปีนหลังคาและก็คว้างปลาสิ่งของเข้ามาในบ้านของเธอ กระทั่งเวลาผ่านไปอีกวันก็ยังเห็นนายตั้มยังคลั่งอยู่โดยนายตั้มยังท้าทายว่าเมื่อคืนเนี่ยก่อนตำรวจจะทําอะไรมาเนี่ยทำอะไรผมไม่ได้เลยว่างั้นเขาก็เลยโทรรศัพท์ให้ตำรวจมาจับตัวนะครับซึ่งนายตั้มเองก็คลุ้มคลั่งอาลวาดมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ตอนนี้นายตั้มแม้แม้ว่าจะถูกจับไปแล้วนะเออเอา,เอาก็ทําให้เนี่ยชาวบ้านชาวช่องก็เกิดความปลอดภัยนะครับชั่วคราวแต่ถ้าว่าปล่อยมาเอกจะทํำยังไงต่อไปอนี่จะจะเจอปัญหาแบบเดิมหรือไม่เอา้าฟังเสียงเจ้าของบ้านที่เสียหายหน่อย มันปีนขึ้นหลังคามันข้างอยู่พอมันเห็นรถตำรวจมันก็น่าจะโดดลงหลังคาวันนี้วันนี้มันข้างอีกมันมาข้างอีกมันบอกว่าเมื่อคืนตำรวจยังไม่จับกูเลยเนาะกูไม่กลัวหรอกตำรวจบอกมันก็ท้าทายแถวบ้านนั่นแหละก็ไม่พูดอะไรกับมันก็เลยโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งอีกก็เลยไปจับมันได้หน่าประซอยคนแถวนั้นกลัวหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่เขากลัวกันหมดบริเวณนั้นน่ะเขาเป็นบุคคลอันตรายเลยอะ มันปีนขึ้นหลังคามันค้างอยู่นี่นะครับก็เป็นเป็นความปลอดภัยชั่วคราวนะครับเนี่ยคุณอลิษาได้บอกแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็ไปถามตำรวจบอกว่าเอาตัวไปที่โรงพักแล้วทำยังไงต่อก็เอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแน่นอนฮะก็คงจะมีสารวันอย่างนั้นเถอะนะครับก็เลยแจ้งข้อหาในเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ส่งตัวให้กับตำรวจดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปปัญหาก็คือว่าถ้าออกมาอีกนะครับชาวบ้านชาวช่องจะว่าอย่างไะ แต่ตำรวจตอนล็อกตัวนี่โยนขึ้นท้ายรถพึ้งแบบเออเจ้าตัวก็แรงไม่ใช่น้อยตามมาตก,การการควบคุมค่ะผู้บ้าคลั่ง <laughs> ใช่เลย <laughs> ส่วนเรื่องนี้ไม่บา้าคลั่งแต่คนจะเอาจะเอาอยัางไงมันก็บ้าจะเอาอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมกำลังพูดถึงโจรขโมยคะ่ะโจรรายนี้เป็นคนมาเลเซียด้วยแล้วก็ไปขโมยรถจัก,กรยานยนต์ของคุณพี่ท่านหนึ่ง เขาจอดเอาไว้เขาจะไปเก็บผักข้างทางจูจูเนี่ยขโมยแล้วก็ขี่ไปหน้าตาเฉยแต่ไปได้ไม่ถึงไหนเนี่ยค่ะไปตกลงในคูน้ำซะก่อนนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จับภาพไว้ได้ด้วยคุณผู้ชมบริเวณถนนการจนาวริตนี่นี่ๆๆนี่นีนะถ้าไหลลงไปด้านข้างอะ่ะเหมือนเป็นแบบแอ่งน้ำอะ่ะอ่าน่ะค่ะถนนการจนวนิชบ้านคลองแงหมู่ห้าตำบลพังลาอำเภอสเดาจงังหวัดสงขลา จับภาเพเหตุการณ์วันที่7ตุลาคม8นาฬิกา29นาทีชายคนนี้ขี่มาปุ๊บแล้วก็เหมือนถลายตกลงไปเหมือนเป็นแอ่งน้ำข้างทางนะคะยืนงงอยู่สักพักเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาแล้วก็เข็นรถจักรยานยนต์ไปต่อด้วยนะเน่เน่เกล้องวงจรปิดจับได้ก็ยังงงงงเอาไงต่อดีนะเออสักพักอ้าวอ้าวเออเอา,เอา,เอา,เอายังไงคิดไปคิดมา มอเตอร์ไซค์ก็มาใช่ของตัวเองเสร็จปุ๊บเอาเข็นเข็นไปค่ะแล้วก็ไปจอดไว้ที่ข้างธนาคารแล้วก็เดินออกไปจากจุดเกิดเหตุต่อมาตำรวจสพคลองแงลงพื้นที่ตรวจสอบเลยค่ะพบรถจักรายานยนต์ทะเบียน157จอดทิ้งไว้ที่หน้าธนาคารก็เลยต้องตามหาค่ะแล้วก็ไปเจอว่าชายคนนะี้ที่ขโมยมาเนะี่ยไปเดินอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟคลองแง ทราบชื่อคือนายอีซักบินยูซอฟอายุ24ปีเป็นชาวมาเลเซียค่ะอีซักไปขโมยรถจักรยายนยนต์ของนางเลี้ยงคำประโคนแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยกระเป๋าสะพายสีดำไปด้วยในนั้นมีเงินสด1,000บาทเขาจอดรถจักรยายนยนต์เก็บผักอยู่ริมถนนแล้วนายคนนี้จูจ่ๆก็ขโมยไปหน้าตาเฉยค่ะ คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนนั้นนางเลี้ยงก็พยายามจะกระชา่าคอเสื้อผู้ก่อเหตุเอาไว้แต่ถูกผลักออกด้วยแรงผู้ชายต้านแรงไม่ไหวชายคนนี้ขี่รถหลบหนีไปได้ค่ะแต่เหตุการณ์ที่สองเล่าเนี่ยไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นคําบอกเล่าของผู้เสียหายเขาถามอีซักก็ยังพูดจาวกไปวนมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทําถามว่าเข้าประเทศไทยมาได้ยังไงก็ตอบไม่ได้หนังสือเดินทางก็ไม่มี ตรวจปัสสาวะเอาไม่มีสารเสพติดแต่อย่างใดแต่ว่าก็ต้องถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์และเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายนะคะดําเนินคดีต่อค่ะครับที่บางละมุงชนบุรีมีเหตุนี้นะครับหนุ่มคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนสาล้งพอชนปั๊บเนี่ยร่างของเขาเนี่ยกระเด็นตกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปถูกรถเหยียบซ้ําบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับดูนะครับเหตุการณ์ตอนเกิดขึ้นตอนสามทุ่มเศษของเมื่อวานนี้นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด มอเตอร์ไซค์ไปชนสารเลงเข้าแบบนี้ชนเข้าข้างหลังเลยแล้วก็โอ้โหรถอเนกประสงค์เนี่ยนะครับขับตามหลังมาก็ไปเหยียบร่างคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไปชนซารเลงเนี่แหละครับเนี่ยอยู่ที่กลางถนนนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสุขุมวิทพัทยาหน้าห้างสรรพสินค้าตะบนหนองปลือชนบุรีนะครับทีนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าอายุก็ประมาณ30-40ปีนอนหายใจรวยรีนอยู่ที่บริเวณกลางถนน ที่หน้าท้องเนี่ยมีร่องรอยล้อรถยนต์เนี่ยเหยียบขาซ้ายนี่หักนิ้วเท้านี่ขาดหน่วยกู้ภัยและก็ทีมแพทย์ปฐมพยาบาลเป็นการเร่งด่วนและก็เคลื่อนร่างของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับเนะี่ยไปส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าบาดเจ็บสาหัสมากห่างออกไปก็ไปเจอรถอนเนกประสงค์สีขาวนะครับมีร่องรอยที่ถูกเฉียวชนเหมือนกันคนขับชื่อว่านายเอกชัยคุ้ยจาดอายุ40ปีนะครับก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่นะครับและก็เล่าให้ฟัง บอกว่าเนี่ยผู้บาดเจ็บนะครับตอนแรกเลยก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปชนท้ายรถซาเล้งเออเนี่ยคือเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์พวกนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเขาขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกระเด็นตกจากรถแล้วก็ถูกรถอเนกประสงค์เนี่ยขับตามมาเหยียบเข้าที่ร่างเลยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องให้ตำรวจนี่นะครับว่ากันต่อไป <c oughs> แต่ว่าให้คนเก็บไป,ปร,รักษาตัวก่อนครับ <c oughs>